และนี่คือเวลาของคุณค่ะทีมหมีโดนไฟพ่นค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นขออนุญาตบ่นนิดนึงบัตรจอดรถนี่ไม่ให้สิทธิ์ผู้ร่วมแข่งขันเขาสแตมป์นะครับอันนี้ทางทีมงานรู้หรือเปล่าแล้วมันเป็นเพนของผู้แข่งขันทุกท่านอันนี้คือเพนพอยต์นะเพนพอยต์ของทุกอย่างทุกกิจการในประเทศในโลกดังนั้นประเด็นคือแล้วถ้าเกิดผมไม่มาบอกเนี่ยจะรู้กันได้ไงอ่ะจะรู้ได้ไงเดินไปถามถ้าเกิดกระตุ้นอะไรสักอย่างอยากจะรู้อาจจะเดินไปถามคำถามคือถ้าไปถามขึ้นมาเนี่ยแล้วไปถามคนที่เขาไม่ได้เอารถมาเขาก็ไปเป็นเพนเขาถูกปะดังนั้นมันก็มีสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าเวลาที่เราพูดถึงเพนเนี่ยมันเกิดขึ้นกับลูกค้าอาจจะอยู่ในจุดที่เรารู้หรือเราไม่รู้ก็ได้และมันเป็นปัญหาสำคัญว่าถ้าเกิดคุณไม่รู้ว่าลูกค้าเราเขามีเพนอยู่มันมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาถ้าเกิดเรารู้ว่าลูกค้าของเราเองเนี่ยมีเพนนะครับลูกค้าของเราเองมีเพนพอยต์อยู่คุณมีโอกาสที่จะสามารถที่จะ follow recovery ได้ไม่ยากนักอย่างน้อยอ่ะโอเครู้แล้วลูกค้าบอกว่าเขามีปัญหาบางอย่างก็แก้ไปแต่ถ้าเกิดวันนึงคุณไม่รู้แล้วคู่แข่งรู้ขึ้นมาเนี่ยคุณโดนคว่ำนะเพนพอยต์เป็นหัวข้อสำคัญที่สุดในการทำพวก product research นะครับ product research ซึ่งมันคือกระบวนการในการเรียนรู้ว่าของเราที่เอาไปนำเสนอให้ลูกค้าเนี่ยมันเป็นที่ต้องการของลูกค้าณวันนี้จริงหรือเปล่าหรือเขาแค่ใช้ของเราเพราะยังไม่มีทางเลือกที่ดีกว่านั้นโดยหลักการเนี่ยถ้าเกิดเราทำงานด้านวิจัยตลาดจริงๆมันจะมีกระบวนการนับหนึ่งของการหาเพนพอยต์ที่หลายคนอาจจะพอรู้จักกันมาพวก customer journey หา empathy อะไรพวกนี้พวกนั้นเป็นวิธีการเชิงคุณภาพนะครับวิธีการเชิงคุณภาพซึ่งวิธการเชิงคุณภาพเนี่ยมันก็จะมีข้อขัดนิดหน่อยเพราะว่า sample มันน้อยพอ sample มันน้อยเราก็จะได้เพนของบางกลุ่มถ้าเกิดเรา bias selection มามันก็อาจจะมีปัญหาว่าโอเคมันไม่ใช่เพนของทุกคนหรอกโจทย์ที่ให้มาผมก็มานั่งแงะมาว่าอ่ะโอเค data ที่มีอยู่ในมือมีอะไรบ้างผมจะไม่พยายามหาอะไรนอกจากโจทย์ที่ให้เยอะนะครับจะได้ complete ได้ง่ายฉะนั้นโจทย์อันนึงคือส่วนของการรีวิวการรีวิวเนี่ยถ้าเกิดใครมาดูตัว data ของแพลตฟอร์มสำหรับที่มีการรีวิวแทบทุกอย่างมันมักจะมีสภาพประมาณนี้อันนี้มาจากน่าจะ TripAdvisor มั้งผม Google หารูปมานะครับโดยปกติมันก็จะมีหัวข้อก็คืออ่ะมีของที่คนเขาบ่นกันมาแล้วก็มีเรตติ้งเข้าป่ะเป็นเรตติ้งถ้าเกิดใครอยู่ในงานนี้ก็รู้ดีกันว่ามันคือเลเบลนั่นเองเลเบลคือตัวตัดสินแล้วส่วนใหญ่เนี่ยประเด็นคือไอ้เลเบลเนี่ยคุณโฟกัสเรื่องไหนกันหลายคนจะโฟกัสทางบวกแต่รู้ไหมว่าโฟกัสทางลบสำคัญกว่ารีวิวแบบไหนที่คนโกรธคนไม่ชอบบ้างรีวิวที่คะแนนเดียวเนี่ยสำคัญกว่ารีวิวที่5คะแนนอีกฉะนั้นประเด็นคือของพวกนี้มีสารพัดแพลตฟอร์มแต่โครงสร้างคล้ายกันที่ทางทีมงานส่ง Data ไปให้เราเขาจะ scrap ออกมาแล้วมี 200,000 มั้งถ้าจำไม่ผิดมีอัน2อันผมจำไม่ได้โครงสร้างจะคล้ายๆกันและอีกอันนึงที่หลายๆคนก็น่าจะรู้ตัวดีก็คือว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องแย่ๆเราจะรีบมาถล่มก่อนรีวิวจะแย่จะรีบมาก่อนเพราะเราจะมาระบายอารมณ์ด้วยหาพวกฉะนั้นกระบวนการในการที่เรามี data พวกนี้ในมืออยู่แล้วมันสามารถทำให้เรา extract ของที่อยู่ในนั้นได้ว่าอ้าวมันเรื่องไหนล่ะที่เป็นปัญหาอันนั้นน่ะคือจุดสำคัญฉะนั้นหัวข้อสำคัญที่เรามาคุยกันก็คือว่าโอเคงั้นถ้ามันเป็นเพนกับใครในมุมของเชิงการท่องเที่ยวมุมหนึ่งคือการเป็นเพนของ private เช่นผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารมีอะไรสักอย่างไม่ดีถ้าคุณรู้ตัวเองคุณแก้ซะถ้าคู่แข่งเขารู้เขาแก้คุณเขาคุณตายนะแต่มันไม่ใช่มุมเดียวที่เป็นไปได้มุมที่สองคือเป็นพับลิกมันเป็นเพนของพับลิกไม่ใช่ของที่คนใดคนหนึ่งสามารถที่จะไปแก้มันได้ถนนไม่ดียุงเยอะมีกลิ่นน้ำขยะโดนทิ้งของพวกนี้ไม่ใช่เพนที่เป็น private pain แต่เป็นพับลิกเพนพวกนี้ทุกอย่างสะท้อนได้ในนี้นะครับมันมีของอยู่ในถังอยู่แล้วผมไม่หาของใหม่เพิ่มหาของผมหาเพิ่มเล็กน้อยฉะนั้นโดย
คอนเซปต์ของมันเนี่ยจากของที่เรามีอยู่คุณสามารถที่จะทำอะไรกับมันได้บ้างแบบแรกคือเอาโอเคถ้าพูดกับการคุณหาเพนตัวเองแล้วไปแก้สักใครซะถ้าเกิดคุณเป็นพับลิกคุณเป็นรัฐการท่องเที่ยวเป็นรัฐถูกไหมมีสภาพแวดล้อมที่เป็นแบบนี้คุณจะแก้มันยังไงได้บ้างฉะนั้นโดยหลักการก็คือเราทำระบบที่ค้นหาเพนที่อยู่ในรีวิวทั้งหมดนั้นแล้วเอามารีพอร์ตโดยอาจทวงน้ำหนักกับเดนซิตี้ของประชากรอันนี้ผมหามาเพิ่มเองคุณจะรู้ว่าอันไหนมีความสำคัญเยอะหรือน้อยฉะนั้นในเชิงของส่วนกลางเนี่ยมันต้องรู้เขาเรียกว่าลำดับความสำคัญของมันเราสามารถที่จะพล็อตเรื่องราวพวกนี้ไปได้และสามารถที่เอาของพวกนี้มาใช้ได้โดยหลักการเนี่ยเราสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ทั้งส่วนของรัฐและส่วนของเอกชนเอกชนสามารถที่จะเรียนรู้เพนของตัวเองได้และรัฐก็สามารถที่จะรู้ว่าเพนส่วนกลางของมันคืออะไรนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ตัวหัวข้อหลักๆที่เอามาใช้งานได้เนี่ยก็จะใช้งานได้ทั้งเชิงของการบริหารส่วนกลางงานของรัฐแล้วก็การบริหารของ private ซึ่งเป็นผู้ประกอบการอาจจะเป็นโรงแรมร้านอาหารก็ได้ทางเทคนิคก็มีความเป็นไปได้ครับโอเคครับผมหมดเวลาค่ะมีโดนไฟพ่นค่ะทีมสุดท้ายของเราถามนึงแล้วกันเนาะโซเชียลมีเดียมันหายไปโซเชียลมีเดียมอนิเตอร์ริงอย่างของประเทศไทยนะคะที่ดูได้ทั้งภาษาอังกฤษภาษาไทยและบางอันภาษาจีนอย่าง Insider อย่างแสนรู้อย่างไวซ์ไซด์เนี่ยเขาจะทำพวกนี้คลาสสิฟายขึ้นแดชบอร์ดให้อยู่แล้วครับผมคุณคิดว่าของคุณเทียบกับของเขามันมีความต่างยังไงกับคุณมีอันแฟร์แอดวานเทจยังไงถ้าเทียบกับแพลตฟอร์ม existing แพลตฟอร์มเนาะของที่เขามีอยู่แล้วส่วนใหญ่ไม่ค่อยไปโฟกัสเรื่องที่เป็นเนกาทีฟนะครับเราจะโฟกัสที่1คะแนนเป็นหลัก1คะแนนเป็นหลักโดยส่วนใหญ่เราจะมองว่าอะไรที่ทำโพสิทีฟเราจะดันให้ตัวเองเป็นโพสิทีฟไปให้ได้แต่ส่วนที่เป็นเนกาทีฟเนี่ยซึ่งมันเป็นต้นทางของเพนพอยต์เนี่ยกับข้อมูลที่มันมีปริมาณมากแล้วมันสามารถทำออโตเมชันได้เนี่ยยังมีอยู่น้อยรายที่ยังทำงานได้แพลตฟอร์มพวกนั้นจริงๆแล้วลูกค้าสามารถระบุได้เลยว่าต้องการอะไรต้องการเห็นอะไรต้องการดูการเปรียบเทียบดาวแบบไหนคือคัสตอมไมซ์ได้ตามลูกค้าเนาะในแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดลูกค้าเขาพูดว่าเขาอยากดู1ดาวแล้วเทียบปีนี้กับปีที่แล้วเทียบโรงแรมเขากับโรงแรมคู่แข่งด้านความสะอาดด้านความเร็วด้านบริการเนี่ยจริงๆเขาผลิตได้หมดเลยนะจากข้อมูลโซเชียลมีเดียก็เป็นไปได้แต่ของเราพยายามที่จะโฟกัสให้สามารถที่จะเข้าถึงคนได้แมสกว่าฉะนั้นส่วนใหญ่พวกนั้นมักจะมีค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างแพงในกรณีที่เราเทรนโมเดลเดียวที่สามารถที่จะใช้งานภายใต้สโคปของโดเมน Data ของการท่องเที่ยวจำกัดพื้นที่ได้เราสามารถที่จะเอาข้อมูลพวกนี้ไปขายปลีกหรือให้เป็นการปลีกกับผู้ประกอบการแถวนั้นโดยราคาที่ต่ำกว่ามากๆได้ครับผมส่วนใหญ่มันแพงส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างแพงการเข้าถึงลูกค้าที่เป็นแมสก็จะโดนอบันดอนไปส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่เป็นคอร์ปอเรทครับผมค่ะคณะกรรมการท่านอื่นมีคำถามเพิ่มเติมหรือคำแนะนำไหมคะเราเหลือเวลาประมาณ2นาทีค่ะดีไหมโอเคงั้น2นาทีนี้ผมขอแอบเล่าข้อมูลที่แอบแงะออกมาให้ดูนิดนึงแล้วกันเผื่อจะเป็นประโยชน์แล้วกันมันจะมีของบางอย่างที่ถ้าเกิดเราไม่ตามไปดูมันเราไม่หลงมันเป็นเพนพอยต์แปลกๆนะครับยกตัวอย่างเช่นมีรีวิวตัวนึงที่เป็นเนกาทีฟมากๆแล้วเป็นรีวิวจากคนเยอรมันแล้วเขารู้สึกไม่ดีที่พื้นที่หาดใดหาดหนึ่งผมจำไม่ได้หาดไหนนะมีคนรัสเซียอยู่มากเกินไปเขารู้สึกไม่ปลอดภัยถ้าเราไม่สามารถที่จะ extract ของพวกนี้ออกมาตั้งแต่แรกได้คุณไปดูหน้างานคุณไม่รู้หรอกว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พวกนี้เป็นสิ่งที่คนมา express แล้วมาระบายอารมณ์เขาไม่ด่าคุณต่อหน้าเขาไปด่าคนอื่นนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกความเป็นจริงครับผมโอเคครับค่ะขอไมค์ของอาจารย์ขอไมค์ตัวกลางด้วยค่ะทีมงานมันควบคู่ไปกับคือนอกจากมีเนกาทีฟแล้วมันควบคู่กับความหนาแน่นไหมครับว่าปริมาณของเนกาทีฟมันเพิ่มขึ้นลดลงอะไรยังไงอ๋อมี density data ผมเพิ่งไปฟุกเจอมาก่อนมาไม่กี่วันนี้เองก็คือโอเคเขาสามารถที่จะบอกว่าโอเคคนอยู่พื้นที่ไหนเยอะเท่าไหร่ซึ่งเราสามารถเอาข้อมูลชุดนั้นมามองว่าในเรื่องข้อมูลชุดนี้มันเป็น geographic ถูกปะมันมี GPS กำกับอยู่ถ้ามันมีเพนนี้เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มี density ของประชาชนมากนั่นคือpriority ที่ควรจะสูงกว่าในการแก้ปัญหาถ้าเกิดเราเป็นฝ่ายนโยบายมันมีปัญหาเยอะมันไม่มีปัญหาเดียวหรอกปัญหาเต็มเลยอ่ะเพนอันไหน first ล่ะอันไหนถัดไปมันก็ขึ้นอยู่กับผลกระทบที่เกิดขึ้นว่ามันโดนคนเยอะหรือเปล่า
ันนี้คือมุมของ public นะครับ private ก็ private ดูแลตัวเองไปแต่ว่าของบางอย่าง private รับรองดูแลตัวเองไม่ได้ก็ต้องให้ public ดูให้โอเคครับผมแล้ว background ของทางทีมนี้ทำอะไรนะครับ background ครับผมเป็นอาจารย์อยู่มสวครับครับผมโอเคครับ10วินาทีค่ะขออย่างเอ่ยไม่มีแล้วก็ขอบคุณนะครับค่ะขอเสียงปรบมือด้วยนะคะสำหรับทีมหมีโดนไฟพ่นค่ะ